สวัสดีครับครูบุ้มครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับแล้วก็เจ้าของบล็อกสยามไดฟ์ไซส์นะฮะวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องของมารยาทของนักดำน้ำเดี๋ยวไม่ได้จะมาบอกว่าเพื่อนๆนักดำน้ำไม่มีมารยาทนะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจตรงกันครับในเรื่องของกติกาและมารยาทในการดำน้ำที่เราปฏิบัติกันทุกๆวันนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะถูกบางคนอาจจะผิดนะไม่ได้หมายความว่าเราเรียนดำน้ำมาแล้วนะครับครูเขาเรียกอะไรนะจะสอนทุกอย่างกับเราทั้งหมดนะฮะเขาก็เน้นในเรื่องของการดำน้ำอย่างปลอดภัยเน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ส่วนหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับคือมารยาทในการที่เราจะดำน้ำร่วมกับคนอื่นครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแม่บางคนบอกว่าแม่ไม่เห็นต้องสอนเลยเนาะเรื่องมารยาทเนี่ยผมเป็นคนมารยาทดีอยู่แล้วนะครับการดำน้ำก็ต้องมีมารยาทแน่นอนจริงๆบางทีมันไม่ใช่นะครับความเข้าใจของเราบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนกันไปนะฮะเช่นยกตัวอย่างครับเวลาเราอยู่บนเรือริเวอร์บอร์ดนะฮะการแต่งตัวอะไรต่างๆครับบางคนเนี่ยแม่เกรงใจนะเป็นคนขี้เกรงใจคนอื่นเหลือเกินอยากให้เพื่อนๆแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยแต่งตัวทีหลังจะบอกว่าแบบนี้มันผิดนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณมัวแต่รอคนอื่นแต่งตัวครับมันจะทำให้ทริปทุกอย่างเนี่ยมันคาดเคลื่อนหมดเลยนะเรือกว่าจะเข้าจุดได้นะครับหรือคนอื่นที่เขาแต่งตัวเสร็จเนี่ยเขาต้องนั่งรอคุณน่ะในการแต่งตัวนะครับดังนั้นครับถ้าเรารู้ว่าเราแต่งตัวช้าไม่ใช่แต่งทีหลังนะครับรีบมาแต่งก่อนครับแต่ที่สำคัญครับต่อให้รีบแต่งตัวแค่ไหนอย่าลืมฟังบรีฟฟิ้งก่อนดำน้ำทุกครั้งนะครับอันนี้สำคัญมากจริงๆนะฮะและเมื่อเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยครับก็เตรียมพร้อมที่จะกระโดดเลยโดยเฉพาะถ้าเราทริปที่เราไปกับฝรั่งนะสำคัญเลยสังเกตว่าฝรั่งเขาจะแต่งตัวเนี่ยยืนรอเราพร้อมเลยนะดังนั้นครับแต่งตัวให้เร็วครับต่อมาครับปัญหาของเรื่องกติกาใต้น้ำครับแหน่หลายๆคนนะก็ดำน้ำกับครูเนาะยังไม่เคยไปดำน้ำกับคนกลุ่มใหญ่ครับหรืออาจจะดำน้ำกับคนกลุ่มใหญ่ละแต่เราก็ยังอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างทำให้เพื่อนเราไม่พอใจในทริปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการดูของใต้น้ำครับเรื่องนี้เป็นมหากาพย์ที่ทะเลาะกันบ่อยมากๆนะครับก็คือเวลาไดฟ์ลีดเดอร์เนี่ยเขาไปชี้ของให้เราดูเนี่ยทุกคนนะครับจะมุงเข้าไปกับไดฟ์ลีดเดอร์เลยนะครับจนกลายเป็นว่าของบางอย่างนะเช่นแบบโกดไปฟิชหรือนูดี้ตัวเล็กๆครับเขาลอยกระจุยหายไปหมดเลยครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆเข้าไปดูทีละคนนะครับจริงๆการต่อของอ่ะมันอยู่กับที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราพยายามค่อยๆต่อคิวเข้าไปนะครับอย่าแย่งกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่ถือกล้องเนี่ยจริงๆแล้วแบบไม่ต้องแย่งเลยนะครับเรารอให้ทุกคนดูเสร็จนะครับเขาไปเรียบร้อยแล้วค่อยเอากล้องเข้าไปถ่ายนะครับเงียบๆนะไม่มีฝุ่นนะครับง่ายกว่าหรือนะครับถ้าดีที่สุดเลยนะคือก่อนเราลงน้ำครับคุยกับไดฟ์ลีดเดอร์เลยว่ากติกาการดูของกลุ่มเราเป็นยังไงเช่นให้กล้องเข้าก่อนหรือให้นักดำน้ำมือใหม่เข้าก่อนนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันทีนี้บางครั้งเนี่ยคนที่ถ่ายรูปนานนะครับมันทำให้คนอื่นไม่ได้ดูแล้วเขาเกิดอาการเบื่อหน่ายนะผมจึงแนะนำว่าคนที่ถือกล้องควรไปอยู่ทีหลังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ถือกล้องส่วนใหญ่ก็ประสบการณ์ดำน้ำเยอะแล้วเนาะเห็นอะไรมาเยอะละอยากให้มือใหม่ได้ดูนะครับแต่บางกรณีเช่นพื้นที่ที่มันมีความเป็นทรายสูงนะเช่นตามอ่าวไทยหรือตามปากถ้ำต่างๆพวกนี้เวลาเราตีขาเนี่ยฝุ่นมันกระจุยนะครับนักดำน้ำมือใหม่เนี่ยทำให้คนดำน้ำมือเก่าถ่ายรูปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยในบางกรณีอาจจะตกลงให้นักดำน้ำที่ถือกล้องนะครับเข้าไปถ่ายก่อนแต่ขออย่าเกิน2รูปนะแล้วก็อย่าโฟกัสนานนะครับเกรงใจเพื่อนๆที่รออยู่ข้างหลังด้วยนะครับเสร็จแล้วให้มือใหม่เข้าไปดูแล้วถ้าเราอยากจะปั้นรูปอยากจะถ่ายนะเราค่อยกลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งแบบนี้ดีกว่าเนาะนะที่สำคัญครับการดูของใต้น้ำอย่ามุงดูครับเพราะเกิดอันตรายหลายเรื่องนะหนึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตเขาจะกระจุยกระจายนะครับสองก็แท้งเครื่องของเราจะชนกันเผลอเตะหน้ากันแท้งฟาดหน้ากันอันนี้อันตรายมากจริงๆนะครับก็ปรับใช้ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์นะครับที่สำคัญครับการตกลงกันในกลุ่มเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับอีกเรื่องนึงครับที่คนไทยทะเลาะกับฝรั่งมากๆเลยคือเรื่องของการจับของอะไรต่างๆใต้น้ำหรือการใช้พอยเตอร์ไปเขี่ยไปทิ่มของต่างๆนะครับต้องรู้ก่อนว่าของใต้น้ำเนี่ยจริงๆถ้าใครเรียนดำน้ำมาเชิงคอนเซอร์เวทีฟนะเราจะไม่แนะนำให้จับอะไรเลยแม้กระทั่งถุงมือเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใส่นะครับเพราะว่าเราไม่จับเราก็ไม่ต้องใส่ถูกไหมแต่บางคนอาจจะกลัวเรื่องของเพลียงบาดอะไรก็ตามอะอยากใส่ก็เราไม่ว่าครับไม่ได้มีกติกาบังคับในประเทศไทยครับในบางประเทศเนี่ยเขาจะห้ามคุณใส่ถุงมือเลยนะห้ามใช้พอยเตอร์นะครับทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าพอยเตอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ดำน้ำที่ราคาไม่แพงแล้วก็นักดำน้ำมือใหม่เนี่ยมักจะซื้อเป็นของตัวเองนะครับก็นักเรียนผมก็ซื้อกันเยอะครับทีนี้พอยเตอร์เนี่ยมันคือพอยต์ครับมันคือที่ชี้นะหรืออย่างมากก็คือไว้เคาะแทงเรียกเพื่อนนะครับโดยมารยาทแล้วครับเราไม่ควรใช้เคาะพอยเตอร์มาเคาะเล่นเรียกกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวส่งสัญญาณของไดฟ์ลีดเดอร์ซึ่ง
มันได้ยินไกลมากครับแล้วทุกคนก็จะให้ความสำคัญกับการเคาะแท้งมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมาเคาะเล่นเนี่ยมันจะเกิดความรำคาญหรือเกิดความเข้าใจผิดได้อ้าวถ้าอย่างนั้นพอยเตอร์ไว้ทำอะไรล่ะครับก็อย่างที่บอกครับมันไว้ชี้ครับไว้ชี้ของว่าของชิ้นนี้เช่นเราเจอปลาไหลมอเล่เนาะถ้าเราเอานิ้วชี้เขาอาจจะมางับมือเราก็ได้ถูกไหมเราก็เลยเอาพอยเตอร์ชี้เพื่อความปลอดภัยแค่นั้นเองนะฮะส่วนกติกานะครับกรณีน้ำแรงนะครับถามว่าเอาพอยเตอร์เสียบกับหินกับทรายได้ไหมจริงๆสำหรับผมนะผมถือว่าถ้าคุณแน่ใจว่ามันเป็นก้อนหินจริงๆนะครับไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอะไรเกาะอยู่หรือเป็นพื้นทรายอันนี้เอาปักได้เลยนะครับเพื่อยึดเกาะในจุดต่างๆครับแต่ถ้าเราไปเจอนักดำน้ำที่คอนเซอร์วัติฟมากๆซีเรียสมากๆนะครับเขาจะไม่ให้เลยนะเพราะเขาถือว่าการที่คุณแบบไปทิ่มหินคุณรู้ได้ไงว่าเป็นหินอาจจะเป็นปะการังก็ได้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรเกาะอยู่ก็ได้คุณอาจจะไปทำให้เขาตกใจนะครับอันนี้นักดำน้ำที่เป็นคอนเซอร์วัติฟมากๆหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะก็ยังไงก็ตามครับการดำน้ำก็ดูให้ดีก่อนครับเราก็มั่นใจนะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เราให้อย่างเหมาะสมครับและอีกเรื่องนึงครับที่เรามักจะคอนเซอร์วัติฟกันเกินเหตุหรือเข้าใจผิดกันเกินเหตุนะเข้าใจผิดกันเกินเหตุก็คือเรื่องของอวนชาวประมงนะครับถ้ากรณีคุณไปดำน้ำในเขตอุทยานแล้วเจออวนขนาดใหญ่คลุมอยู่นะครับอันนี้นะครับแล้วมีปลามีเต่าหรือมีสิ่งมีชีวิตที่กำลังดิ้นรนหาทางออกอยู่คุณจะไปตัดไปช่วยเนี่ยนะครับถูกอวนถูกคุมบนก้อนหินนะอวนถูกตัดทิ้งไปแล้วนะอันนี้คุณไปช่วยได้นะครับแต่กรณีที่อวนมันอยู่มานานแล้วนะครับแล้วคุณไปพยายามแกะอันนี้ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการทำลายแบบปะการังหรืออะไรที่มันติดไปแล้วครับอะไรที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเกิดการยึดเกาะเกิดการเจริญเติบโตของปะการังแล้วคุณไม่ต้องไปแกะมันหรอกนะครับมันอยู่กับธรรมชาติได้แล้วนะครับส่วนอวนที่ใหม่ๆนะที่ไปทำให้ปลาตายหรือมีเต่าติดมีปลาสวยงามติดอันนี้เราไปช่วยแกะนะครับผมเห็นด้วยแต่บางจุดดำน้ำนะครับเช่นหลีเป๊ะนะครับเขาจะมีรอบชาวประมงพื้นบ้านอะนะไปวางอยู่อันนี้ขอความร่วมมือนะครับอย่าไปตัดเขานะฮะเพราะว่าพวกรอบชาวประมงพวกนี้เขาอยู่มาก่อนอุทยานอีกนะมันเป็นวิถีพื้นบ้านแล้วก็ชาวประมงพวกนี้เขาแค่จับปลาขึ้นไปกินหรือแค่ประทังชีวิตมันไม่ใช่การจับปลาแบบอุตสาหกรรมนะครับจริงๆแล้วในส่วนนี้ถ้าเราอย่างนี้ถ้าเราเจอปลาสวยงามหรือเต่าทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปติดแล้วมันดูว่ามันไม่ควรจะอยู่ในนั้นอะนะครับเราอาจจะใช้วิธีแกะนะครับแล้วผูกกลับให้เขาเหมือนเดิมโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเราทำไม่เป็นก็อย่าไปยุ่งนะเพราะว่าจริงๆพวกชาวประมงพื้นบ้านนะเขาเจอของที่มันกินไม่ได้อะเขาก็เอาคืนทะเลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเจอรอบนะครับไปอยู่บนแนวปะการังอันนี้เราอาจจะช่วยแค่ยกย้ายมานะครับบนลานทรายก็เป็นช่วยการอนุรักษ์แบบนึงแต่อย่าไปทำลายเขานะอย่าไปตัดกระจงกระจุยอะไรเงี้ยไม่เอานะเพราะว่าพวกนี้คือมันเป็นของทำมาหากินเลี้ยงชีพของชาวเลนะครับแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่อยากให้ดักดำน้ำไปดำนะครับถ้าถามว่าคอนเซอร์วัติฟได้ไหมได้อนุรักษ์ได้ไหมได้แต่ทำให้ถูกวิธีครับส่วนกรณีครับนักดำน้ำครับที่ล่าสัตว์ในทะเลนะครับเช่นการยิงปลานะครับหรือการแทงปลาอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะถ้าในทะเลนะผมไม่แนะนำให้ทำเลยนะครับคุณอยากกินเนี่ยคุณไปซื้อที่ตลาดก็ได้นะมีขายซื้อจากชาวประมงที่เขาจับมาแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะเขตอุทยานผิดกฎหมายนะครับห้ามยิงปลาและล่าสัตว์ในเขตอุทยานรวมถึงหยิบจับอะไรขึ้นมาก็ห้ามเด็ดขาดนะครับเจอเนี่ยมีโทษปรับนะเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับส่วนเพื่อนๆดำน้ำที่อยู่ต่างจังหวัดนะบางทีมีกิจกรรมผมก็เห็นอยู่นะว่ามีกิจกรรมแบบดำน้ำจืดยิงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นบ่อส่วนบุคคลอะไรงี้เราก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับผมจะไม่ก้าวก่ายนะครับแต่ถ้าเรารักดำน้ำรักธรรมชาติจริงๆในพื้นที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเขตอุทยานหรือไม่ใช่ก็ตามนะครับผมแนะนำว่าเราไปดูเพื่อความสวยงามดีกว่าเนาะนะมันมีอะไรสนุกกว่าที่คุณจะไปยิงปลาล่าสัตว์เยอะแยะเลยนะครับใต้น้ำเนี่ยโลกสวยงามมากๆนะครับเราไปชื่นชมมันแล้วเก็บภาพนะครับแทนที่จะยิงปืนครับเราเปลี่ยนมายิงชัตเตอร์ครับถ่ายรูปกลับมาเท่กว่าเยอะเลยอ่ะพูดยืดยาวครับกับเรื่องมารยาทคร่าวๆของนักดำน้ำมือใหม่นะครับใครที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเราอยู่ร่วมกันในโลกของการดำน้ำนะครับพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะก็ถ้ามีอะไรหนักนิดเบาหน่อยนะครับก็ให้อภัยกันแล้วกันนะครับบางคนเราต้องยอมรับครับเขาเป็นมือใหม่จริงๆหรือบางคนเนี่ยเขาเรียนดำน้ำมาแต่ในหลักสูตรจริงๆนะยังไม่เคยปฏิบัติในภาคทะเลจริงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆคุยค่อยๆสอนกันไปเอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหาหรือสงสัยเรื่องการดำน้ำครับสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วในส่วนที่ผมเข้าใจหรือตอบได้ก็จะมาทำคลิปวิดีโอตอบแบบนี้หรือหาข้อมูลมาตอบเพื่อนๆครับและเราจะมีคอนเทนต์วิดีโอเกี่ยวกับดำน้ำแบบนี้นะครับทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงครับลงแบบนี้เลยนะมาพูดคุยกันนะครับหรือถ้ามีทริป
เกี่ยวกับเรื่องทริปเรื่องอะไรต่างๆผมก็จะมาพูดคุยแบบนี้ครับส่วนคนที่ติดตามครับเรื่องกล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับหรือไฟฉายดำน้ำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับดำน้ำก็จะค่อยๆพยายามทยอยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมด้วยครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับที่ 3B นะครับครูบุ้มสอนดำน้ำครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่สำคัญครับใครติดตามช่องนี้เนี่ยทุกวันอาทิตย์ครับมีแจกของด้วยจากที่รีวิวนะครับไปติดตามกันนะกดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ